สบายดีค่ะจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะไม่รู้คือเวลาคนพูดแบบนี้คือชิปอะชิปก็ยังอยู่ในชีวิตของตัวเองในทุกวันอะชิปก็เลยไม่รู้สึกว่าชิปแบบหายไประบบสื่อไงหายไปอะไรนะระบบสื่ออ๋อใช่ไม่แต่มันก็มีละครออนอยู่เรื่องทางช่องโมโนด้วยไงคะก็เลยตัวเราเองเลยไม่รู้สึกว่าไปหายใช่หนูก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าหนูหายไปไหนก็กลับมาเรื่องนี้ครั้งนี้แหละยากง่ายกับใครกับที่เราคือเรื่องนี้จริงๆอ่ะ 2-3 ปีแล้วแต่ก่อนมันจะออนมันก็แบบมันก็เลยดูเหมือนมันหายไปนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในการถ่ายทำอ่ะคือฉันรู้สึกว่าแบบหูแบบทำไมถ่ายละครเหนื่อยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอฉันเห็นภาพทีเซอร์แล้วก็แบบคลิปหลายๆอันที่แบบตัดมาแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าก็คุ้มเหนื่อยอ่ะเพราะมันสนุกอันนี้เป็นช่อง8เรื่องแรกของ Netflix ใช่ไหมอะไรนะช่อง8เรื่องแรกเรื่องแรกค่ะความแตกต่างระหว่างช่องอื่นๆเป็นยังไงบ้างเห็นอะไรบ้างจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าต่างขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนตัวผู้จัดเลยอ่ะเขาก็ทำให้ช่องอื่นๆด้วยเหมือนกันฉันก็เลยรู้สึกว่ามันก็แค่เป็นทีมใหม่เหมือนเวลาเราจบเรื่องนี้ไปเรื่องนึงมันก็เป็นทีมใหม่มันก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนั้นแต่กับนักแสดงชุดนี้ก็เป็นใหม่เหมือนกันหมดใหม่พี่มิวอ่ะไม่ใหม่บางพี่ๆบางคนอ่ะฉันก็เคยเจออยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องๆที่แบบอยู่กันทางช่อง8อ่ะฉันก็เพิ่งเจอเรื่องนี้เหมือนกันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไรยังไงใช่ใช่คือฉันรู้สึกว่าฉันเข้ากับคนได้ง่ายอยู่แล้วแอบเครียดกดดันไหมเพราะว่าเราต้องเจอการแฟนคลับใหม่ด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะไม่คนอื่นเขาจะรู้สึกแบบแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวไม่รู้สึกยังทำไมเรื่องนี้ถ่ายนานจังเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบกลัวโควิดกันด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะมีช่วงที่หยุดไปแป๊บนึงเพราะว่ามันระบาดหนักๆอะไรเงี้ยแล้วแต่เราก็แบบโอเคช่างมันถ่ายแล้วกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จถ้าเกิดว่ากลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันมีแบบย้อนยุคไป3ยุคแล้วก็มีแบบเข้าป่ามีทั้งแบบคือทุกอย่างมันใช้เวลานานด้วยโลเคชันด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่รันเขาเลือกโลเคชันที่แบบเขามั่นใจว่าไม่มีใครเคยไปถ่ายหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นภาพที่เราจะได้เห็นในบุรัตมันตามันก็จะค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็เป็นบอกเมื่อกี้บอกเป็นเขาเรียกอะไรย้อนยุคย้อนยุคเป็นวินเทจไม่วินเทจเป็นอะไรพิเรียดเรื่องแรกพิเรียดเรื่องแรกใช่ค่ะของเราชอบอะไรยังไงนะคือชีแบบไม่ชอบใส่ชุดไทยแล้วก็แค่นั้นแหละแต่ว่าพอเล่นแล้วจริงๆมันก็สนุกดีแล้วก็มันจะต้องพูดภาษาเขาเรียกว่าภาษาที่มันโบราณใช่ภาษาที่มันโบราณอะคำศัพท์โบราณบางครั้งเราก็จะไม่เข้าใจแบบช่วงแรกๆอะแบบเหมือนด้วยความที่พี่นิวเขาต้องพูดแบบโบราณเลยแล้วตัวชิปตัวจริงอะเหมือนไม่สามารถแบบแปลใช่คือเหมือนเราก็ต้องแบบมานั่งหลังจากนั้นเราต้องมานั่งเข้าใจบอกว่าสิ่งที่เขาพูดคืออะไรในภาษายุคสมัยนี้ใจใหม่อีกใช่เพราะหนูจะคือเราจะจำแค่บทของตัวเองมันไม่ได้แล้วไงนั่นก็เป็นความยากอย่างนึงของเราใช่ค่ะแล้วตัวชุดไทยที่บอกไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคือชิปอ่ะรู้สึกว่าชุดไทยใส่แล้วมันอึดอัดเวลาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องถอดแบบต้องแก้ใหม่ต้องพันใหม่หมดเลยแล้วคือทั้งวันเราต้องใส่ชุดไทยตลอดอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าผมมันเหนื่อยมากแต่ว่าคือพี่ๆทุกคนอะแบบคือจะต้องมีทีมเสื้อผ้าที่แบบขายเข้าห้องน้ำทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะก็คือต้องใส่ใหม่ถอดเข็มขัดใส่ใหม่พันใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้ามีบทแบบนี้มาอีกเอาอีกไหมก็ต้องดูแต่เอาจริงๆมันสนุกนะคือหมายความว่ามันก็ได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการที่แบบเราได้ทำครั้งนึงอะมันก็ดีอ่ะดีกว่าแบบให้เรามีประสบการณ์อาจจะติดใจก็ได้ก็อาจจะติดใจก็ได้แต่ว่ามันต้องดูเพราะมันไม่ใช่พีเรียดทั้งเรื่องมันจะเป็นพีเรียดยุคปี2000แล้วก็มีปัจจุบันด้วยความรักตอนนี้เป็นไงบ้างครับความรักตอนนี้ก็ดีหัวใจเป็นยังไงหัวใจหนูก็ยังมี4ห้องเหมือนเดิมค่ะแฮปปี้ดีแฮปปี้ดูแฮปปี้อยู่แล้วแหละความจริงคนนี้คบกันเหรอคะตั้งแต่โควิด2ปี
หรือเปล่านะสองหนูคิดว่าน่าจะ2ปีกว่าเอาจริงๆนะหนูนะไม่รู้ไม่ได้นับเลยนะแล้วก็แบบว่าเดือนหรือว่า anniversary ที่คนอื่นเขาแบบจดจำกันใช่คือชิดแบบเฮ้ยมันเมื่อไหร่นะเบบมันเมื่อไหร่นะแล้วเราก็ลืมแต่เราจะเป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่ามันก็ทำให้ชิปแบบรู้สึกว่าเออชิปชิลชิปก็สามารถแบบไปโฟกัสในเรื่องอื่นในชีวิตได้แบบได้ดีขึ้นนี่ก็ไม่มีของขวัญวันครบรอบสิแบบเซอร์ไพรส์วันครบรอบอ๋อใช่ค่ะไม่มีอะไรเท่านั้นเลยเดี๋ยวค่อยตั้งขึ้นมาใหม่กันหนูก็คิดว่ามันไม่ทันแล้วอ่ะหนูคิดว่าแบบเราก็มีคุยกันนะว่าเรามาตั้งกันไหมแต่ว่าพอเราตั้งแล้วเราก็ลืมมันอีกอ่ะลืมมันใช่ก็เลยไม่เป็นไรช่างมันคือทุกวันมีความสุขอยู่แล้วไม่น้อยใจเพราะมันกลายเป็นเราด้วยเขาด้วยคือถ้าเราไม่ลืมแล้วเขาลืมมันว่าไปอย่างแต่นี่เราก็ลืมเขาก็ลืมชิคก็เลยบอกว่าโอเคงั้นชิลแล้วกันนะเพื่อนคนนี้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ผู้ใหญ่ขนาดนั้นก็ผู้ใหญ่ด้วยเด็กด้วยชิคก็ผู้ใหญ่ด้วยเด็กด้วยแต่เด็กมากกว่าแล้วเวลาเจอกันยังไงบ้างเวลาเจอกันก็คือเราด้วยความที่เราแบบเหมือนเพื่อนสนิทอ่ะคือเราชิลกันมากถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอกันก็จะวิดีโอคอลหากันแต่เจอกันบ่อยเพราะว่าเราโตแล้วเราทำอะไรก็ได้มีโอกาสเจอใน IG ไหมได้ลงไม่เลยคือชิลก็บอกว่าเนี่ยรูปสวยๆก็มีตั้งเยอะรูปหนูสวยๆก็มีตั้งเยอะรูปเขาที่หนูถ่ายให้ดีๆก็มีตั้งเยอะแต่เขาเป็นคนแบบไม่อัปเดตอะไรเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะเขาไม่เล่นจริงๆค่ะแล้วเราไม่โพสรูปคุณเขาไปไม่โพสให้เขาอย่างเงี้ยหรออ๋อไม่ค่ะเรื่องเกี่ยวไว้เป็นเรื่องส่วนตัวก่อนในโทรศัพท์หนูว่ามีแต่ว่าหนูก็แบบก็แล้วแต่เขาอะแฟนคลับรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครคนไหนอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับรู้ถ้าแฟนคลับที่สนิทอะแฟนคลับที่สนิทจะเคยเจอแต่ก็คือไม่ได้บอกปิดบังอะไรใช่ไหมไปเที่ยวไปอะไรก็ไปด้วยกันตลอดถ้าใครเห็นเขาก็คงเห็นแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะแฟนตัว2ปีกว่าแล้วน่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์ลงสักรูปหนึ่งไหมอะไรเงี้ยโอกาสพิเศษ5ปี10ปีก็เลิกกันได้2ปีรอไปก่อนรอไปก่อนโอเคยังแบบมีไปมาหาสู่กันตลอดกับครอบครัวอะไรเงี้ยเจอกันแล้วค่ะเราเข้ากันได้ดีมากหนูอวดอยู่ความรักของเราตอนนี้กับที่ผ่านมาเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือหนูรู้สึกว่าหนูก็ชิลมากขึ้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีอะไรต้องกังวลในฐานะที่แบบคือเป็นแฟนกันเราไม่ต้องมาแบบกังวลหวงตามหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสบายสบายชิลๆอะไรแล้วทำไมกับคนนี้ถึงรู้สึกแบบนี้ได้ทำไมกับคนที่เรารู้สึกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือว่าพอใช่ไหมเขาแบบคนนี้ชิคก็รู้สึกว่าให้แบบการมีแฟนง่ายขนาดนี้เลยเหรอมันแบบมันโซชิลอ่ะมันแบบง่ายมากอ่ะเพราะเราไม่ต้องพยายามไม่มีอาการในการที่เราเห็นคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอาการอะไรอยู่แล้วแหละแต่เขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันมันก็เลยเหมือนแบบคุยกันได้ทุกเรื่องประเด็นหึงหวงก็เลยไม่ค่อยยังมีไม่มีเลยค่ะเขาก็ไม่เที่ยวด้วยไม่เที่ยวเที่ยวแต่ว่าหนูก็ไม่หวังอ่ะไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วใช่คบกันแบบผู้ใหญ่คือหนูรู้สึกว่าหนูสวย เขาก็คิดเอาเองแล้วกันว่าจะทำอะไรอ่ะเออคิดวางแผนไว้ว่าสักกี่ปีหรือถึงอนาคตเท่าไหร่เราจะมีกำหนดอะไรยังไงบ้างคือตอนเมื่อก่อนตอนเด็กๆหนูก็วางแผนอ่ะแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยากแบบประสบความสำเร็จของตัวเองคนเดียวก่อนอ่ะแล้วค่อยแบบมีชีวิตคือระหว่างทางเราช่วยกันได้นะแต่หมายความว่าชิปยังรู้สึกว่าชิปยังไม่พอใจกับตัวเองในฐานะแบบบุคคลคนหนึ่งอะชิปอยากแบบประสบความสำเร็จมากกว่านี้นิดนึงขอแบบไม่ได้อยากโฟกัสในแบบครอบครัวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยขอดูตัวเองแป๊บนึงในมุมของเราอยากให้มันโตไปขนาดไหนในส่วนตัวหนูใช่ไหมคะคือตอนนี้หนูก็กำลังทำธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชิคก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องทำมากชิคก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีกันและกันอย่างเงี้ยไปก่อนแล้ววันนึงที่แบบเราอีกสักแบบอาจจะปีนึงให้มันเริ่มเข้า
ที่เข้าทางแล้วเราค่อยคิดก็ได้ตอนทำอะไรตอนนี้ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองค่ะพี่ปาใส่ได้ไหมใส่ได้เออสวยด้วยของหนูเป็นแบบเบสิกแบบผ้าดีผ้าหนูคิดเองเลยนะแบบขึ้นเองเลยทำมานานยังก็เกือบปีแล้วหนูเพิ่งทำโฟโต้ชูตไปน่าจะออกแบบเดือนหน้ามั้งคะใช่บ้างพอมีการปล่อยแล้วหนูยังไม่ได้มีการปล่อยจะปล่อยเดือนอะไรนะน่าจะเดือนหน้าเดือนหน้าลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะก็ระดับนึงค่ะแต่ว่าเราก็มีหุ้นส่วนจะปล่อยในออนไลน์ขายในออนไลน์หรือว่าออนไลน์ก่อนค่ะเอาแบบเองคนเดียวเลยก็ดูแบบใช่ค่ะแต่มันก็จะเป็นแบบเบสิกอะไรเนี่ยไม่ได้แบบยากอะไรค่ะชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่าใส่แล้วเลยที่คุณสร้างโอเคจ้าพี่ปลาใส่ได้ไหมพี่ปลาใส่ได้